เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาวาบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับเทียร์โฟร์สเนคแมนเฮ้ยในที่สุดเกียร์4 Snakeman ก็ได้เข้ามาในโลบ็อกซ์สักทีครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดมากครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะครับว่าเกียร์4 Snakeman เนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับก็รออยู่นานแล้วนะครับว่าแมปไหนมันจะทำขึ้นมาก่อนนะครับระหว่างบ็อกฟุตกิงพีทอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็แมปอื่นๆอีกนะที่เป็นแนววันพีทแล้วก็มีแมปที่ไม่ใช่แนววันพีทด้วยก็คือเป็นแมปแนวรวมอนิเมะเขาเคยทำมาแล้วด้วยคุณผู้ชมครับก็คือแมปเขาเรียกอะไรวะ ABA อ่ะผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะแต่เขาเรียกว่า ABA แมปนั้นเคยทำลูฟี่นะครับตอนเป็นเกียร์โฟร์แล้วก็เป็นสเนคแมนมาแล้วด้วยนะครับเคยทำมาแล้วแต่ผมคิดว่าของคิงพีทเนี่ยแมปที่ผมเล่นเนี่ยทุกคนครับผมว่าของคิงพีทโหดกว่านะครับแล้วก็เท่กว่าด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับก็วิธีได้มาน่ะเหรอผมไม่รู้ครับกูยืมเขามารีวิวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอเคสำหรับใครที่อยากรู้นะครับลองไปหาในวิกิดูนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมารีวิวแล้วก็ไปเกลียนคนเล็กๆน้อยๆนะครับจะเอาเกียร์สี Snakeman นี่แหละไปไล่ตบคนนะครับดูซิว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับโอเคเริ่มด้วยที่สกิลก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกก็คือมันจะเป็นผลยางธรรมดาเว้ยเป็นผลยางธรรมดาแล้วก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเกียร์4เกียร์4 Bowman ใช่ไหมเป็นเกียร์4ที่มันเด้งดึงตึงตึงตึงนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อนะครับจากไอตัวเด้งดึงเด้งดึงอ่ะก็กลายเป็น Snakeman เฉยเลยคุณผู้ชมครับก็อันนี้นะครับเป็นสกิลแบบธรรมดาก่อนนะอันนี้เป็นผลยางเห็นไหมผลยางแบบเบสิกนะครับธรรมดานะไม่มีอะไรมากโอ้คุณหยุดด้วยเดี๋ยวเกียร์2ครับนี่เกียร์2ก็จะมีควันคุ้งออกมาเนี่ยครับเป็นการบ่งบอกว่าเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเกียร์4นะครับเราต้องปิดเกียร์2ก่อนอ่ะเกียร์4กด B นะครับทุกคนครับกด B ครับปึ๊บเกียร์โฟลนี่ครับฮ่าอินโคตรนี่ครับหน่วยได้ทำอะไรได้บ้างก็วิธีการใช้นะครับคุณผู้ชมต้องทำการเข้าไปใกล้ๆศัตรูก่อนนะครับใครก็ได้ครับที่เป็นคนหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้สกิล Z และสกิล X ให้โดนนะครับผมจะสาธิตได้ดูเวลามันไม่ได้ผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนครับนี่ครับผมกด Z นะครับกดแล้วนะกด X แล้วด้วยเห็นไหมไม่มีอะไรออกไปนะเหมือนว่ามันจะบั๊กนะครับเมื่อไม่มีคนอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อมีศัตรูอยู่ในระยะเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นดีกันนะครับดูให้ดีนะนี่ครับอยู่ในระยะศัตรูแล้วนะไปเลยนี่ครับไปแล้วนั่นแหละทุกคนเข้าเป็นแบบโอ้โหสุดยอดครับไปแล้วกลับมานั่นแหละต้องเลี้ยวกลับมาเว้ยคุณผู้ชมครับก็คือมันจะทำการชิ่งไปตามภาษาของมันคุณผู้ชมครับเหมือนงูเลื้อยไปแล้วก็เลื้อยมาแล้วก็มาฉกศัตรูในที่สุดนะครับไปเลยนี่ครับพิสตอลนี่เห็นไหมคือประมาณว่าเหมือนมันเลยไปก่อนแล้วแหละแล้วมันก็เลี้ยวกลับมาหาเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆเรานั่นเองนะครับนี่ครับดูนะเอ้าไม่ออกอันนี้บั๊กนะครับบางทีมันก็จะบั๊กนิดนึงนะครับผมใช้ใหม่นะไปเลยพิสตอลไปแล้วครับดูครับหันหลังกลับมาเป็นไงแล้วก็สกิลที่3นะครับสกิล C นะครับแกตลิงนะครับก็จะเป็นการแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับสกิลนี้กดชอบแรงโคตรทุกคนครับเห็นไหมผู้ชมเห็นหรือยังว่าโมเดลการออกไปของสกิลสเนคแมนเนี่ยโคตรเท่เลยครับเป็นการชิ่งแบบจิ๊ก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 แล้วก็ว้าวตุ่มนะครับอันนี้เป็นภาษาแอคชั่นของผมหลายคนอยากขำนะเฮ้ยกูก็ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเลยครับความเวิร์ดของมันแบบนี้เป็นไงเฮ้ยหายเฮ้ยกระเด็นหายไปเลยเหรอรู้ว่าไปไหนวะไอคนที่อยู่เมื่อกี้ที่ผมดาเมจใส่มันอะไปเลยสเนคแมนคุณผู้ชมครับก็จะมีมังกรออกไปด้วยแล้วสำหรับสกิลบาซูก้าเลยครับเป็นไงเท่ไหมเท่ดีครับไม่เท่ได้อย่างไรไปแล้วครับดูดิโอ้โหคุณผู้ชมครับดูมันพุ่งไปถึงตรงนู้นอ่ะแล้วมันก็เลี้ยวกลับมาถึงตรงนี้ โอเคสกิล C ใหม่นะครับก็เรียกว่าไล่ตบครับไล่ตบเป็นไงสกิล C ไล่ตบอีบิงไปด้วยก็ได้เลยครับบาซูก้ามังกรก็จะออกไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่มังกรดิงูหรือเปล่างูแบบงูคำรามได้นะครับทุกคนครับ
เอื้อนตรงนี้มันบั๊กนะครับบั๊กไม่เป็นไรว่าแกลลิงเกียร์สเนกแมนมั่วมาแล้วกูนะครับตอนนี้โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเกียร์4สเนกแมนตัวนี้นะครับเป็นเกลียนคนให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับว่าเราจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะตีใครไม่เข้าเลยอะไรแบบเนี้ยนะอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเรากดสกิล V นะครับมันก็จะกลายเป็นการพุ่งแบบนี้นั่นเองทุกคนครับเฮ้ยมีผลแสงตรงนั้นคุณผู้ชมครับไปไวมากเฮ้ยรอด้วยโอ้คุณผู้ชมครับคือตอนนี้เรากำลังข้ามทะเลอยู่นะครับแมปแม่งโคตรกว้างเลยครับโอ้มันจะไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยช่วยครับโอ้ยพุ่งต่อไปครับตอนนี้คือใช้พลังของเกียร์4อยู่นะครับในการพุ่งไปนั่นเองนะครับแกจะขอตัดไปตอนที่เจอคนเลยแล้วกันนะครับไปโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงที่เกาะอะไรวะเกาะอาลองทุกคนครับมีคนกำลังฟาร์มอยู่ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นผลแสงหรือเปล่านะครับคนนั้นไงคนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปใกล้ๆเขาครับแล้วก็ใช้บาซูก้าก่อนแล้วกันนะครับตามด้วยพิสเป้าแล้วก็แก๊สลิงนะครับคุณผู้ชมครับมันยิงผมว่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรมันก่อนเลยนะมันเปิดก่อนอ่ะเฮ้ยน้องเปิดก่อนอย่างนี้น้องก็โดนนี่ครับเปิดก่อนอย่างนี้น้องก็โดนนี่ครับโดนนี่ครับฮะคิดจะมาห้าวกับพี่เป็นไงแตกเลยคุณผู้ชมครับดอกเดียวนะครับสะใจโอ้โหนี่ผมจะมาแบบมันเกลียนมันไงเฮ้ยมันเกลียนผมก่อนนะมันเปิดผมก่อนอ่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปตีมอนเตอร์ดิวะตีไข่นี้ดิไปเลยบาซูก้าอุ้ยคุณผู้ชมครับบาซูก้าไม่โดนมันต้องแบบนี้อีเป็นไงอย่ามาห้าวกับพี่น้องพี่มีเกียร์4สเนกแมนเอาดิมันน่าจะเกิดบริเวณนี้ทุกคนครับนี่ไงมันเซฟจุดเกิดไว้จริงด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าบินเฉียวว่ะเอาดิเล็งกูโดนหรือเปล่าเฮ้ยบินเฮ้ยไปไหนอะคุณผู้ชมมันไปไหนวะมันวาร์ปเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนคุณผู้ชมเมื่อกี้มันใช้ผลแสงวาร์ปไปไหนไม่รู้หายครับโอ้โหโหชนแล้วหนีนี่ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าชนแล้วหนีนะครับ yeah. โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะทะเลทรายอาราบัสต้าเลยครับก็มีคนกำลังฟาร์มอยู่ด้วยนะเมื่อกี้นะผมเห็นนะครับรู้สึกว่าจะใช้ผลใหม่นะครับผลเลิฟนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปโจมตีเขาครับนี่ครับเขาเห็นผมแล้วนะครับไปแล้วนี่ครับบาซูก้าก่อนเลยครับเปิดแล้วครับตอนแรกผลเลิฟหรือเป็นไง ไม่ทันได้แช่แข็งกูลอกบอกเลยเฮ้ยโหดจัดคุณผู้ชมครับแค่สกิลเดียวก็แตกแล้วนะครับดูครับอยู่ด้านนู้นครับเกิดเหรอเอาดิเอาให้วงหายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโจมตีเขานะครับเอาให้วงเกิดหายไปก่อนไหนวะอมตะหายไปก่อนสวยครับโจมตีเรียบร้อยครับอีกสกิลอุ้ยคนนี้ตายยากแกลลิงตุ๊ดเรียบร้อยคิดจะมาใช้กายาเหล็กตรงนี้เหรอน้องเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะหายมาหายอะไรมาโฮงมาไฮอะไรเราไม่ได้มาอุ้ยคุณครับเขามีด้วยวะไอ้บ้าเขามีผลยานด้วยผลยานเหรอมีแล้วไงอีโดนสกิลพี่ไปก่อนเป็นไงมีผลยานแล้วไงนะเขาเรียกว่าบินนี่บินคูบินคูอีชมครับรู้สึกว่าคนนี้เขาจะมีผลยานแต่เขาน่าจะยังไม่มีสเนกแมนนะครับเนี่ยเอ้ยเด้งไปเด้งมานะครับเป็นไงเฮ้ยกระโดดไม่ได้นะน้องไปเลยนี่ครับจะหนีเหรอไม่ให้หนีหรอกเรียบร้อยบุกยุ่งครับตามเดี๋ยวผมอยากให้เขาล่องเรือไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้บาซูก้าตามนะครับบาซูก้าจัดการนี่ครับไต่คาเรือแน่นอนเปี้ยงเรียบร้อย รู้สึกสะใจแล้วมาเกียนก่อนแบบนี้เป็นไงเฮ้ยยุ่งครับเขาบิงมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกันลิงพิสโต้ไม่ได้ครับผมต้องตามครับนี่ต้องตามรังควานให้ถึงที่สุดนะครับไม่งั้นนอนไม่หลับพิสโต้ไปเลยครับพิสโต้กูยาวเหยียดเลยครับตอนนี้เฮ้ยวงคุณผู้ชมเหมือนจะบั๊กนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ถึงเนี่ยนี่ครับดูดิพอตอนเรือมันเลื้อยไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าจะโจมตีไม่ได้ครับทุกคน ตอนเรือมันขยับอ่ะเป้าหมายเราผิดพลาดนะครับทุกคนงั้นก็ต้องใช้ติดที่มันติดตัวเรานะครับนั่นก็คือแกตลิงบอกแล้วว่าฉันน่ะคือโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
โอเคคุณผู้ชมครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันด้วยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้มารีวิวเกียร์4 Snake Man ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับก็สำหรับคนที่ผมได้ไปฆ่าหรือว่าได้ไปโจมตีมาถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆ FC พี่ก็ต้องกราบขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับนะ yeah. ก็ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ นะไม่โกรธกันนะจุ๊บๆ Snake Man Snake Man